บรรดาผู้ทำงานเหน็ดเหนื่อยและแบกภาระหนักจงมาหาเราและเราจะให้ท่านทั้งหลายหายเหนื่อยเป็นสุขคริสตจักรที่1เวียงพร้าวเลขที่206หมู่1ตำบลเวียงอำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่ขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังบทภาวนาธรรมห้องชั้นบนเรื่องจงไปส่องสว่างผู้เขียนบทภาวนาธรรมห้องชั้นบนในตอนนี้คือคุณแพทริกคลีกาแมนจากเมนสหรัฐอเมริกาสำหรับพระวจนะธรรมของพระเจ้าที่เราจะนำมาศึกษาร่วมกันในวันนี้มาจากพระธรรมมัทธิวบทที่5ข้อ1ถึงข้อ32พระธรรมมัทธิวบทที่5ข้อ1ถึงข้อ32มีเนื้อความดังต่อไปนี้ครับครั้นทอดพระเนตรเห็นคนมากดังนั้นพระองค์ก็เสด็จขึ้นไปบนภูเขาและเมื่อประทับแล้วเหล่าสาวกของพระองค์มาเฝ้าพระองค์แล้วพระองค์จึงตรัสสอนเขาว่าบุคคลผู้ใดรู้สึกบกพร่องฝ่ายวิญญาณผู้นั้นเป็นสุขเพราะแผ่นดินสวรรค์เป็นของเขาบุคคลผู้ใดโศกเศร้าผู้นั้นเป็นสุขเพราะว่าเขาจะได้รับการทรงปลอบประโลมบุคคลผู้ใดมีใจอ่อนโยนผู้นั้นเป็นสุขเพราะว่าเขาจะได้รับแผ่นดินโลกเป็นมรดกบุคคลผู้ใดหิวกระหายความชอบธรรมผู้นั้นเป็นสุขเพราะว่าพระเจ้าจะทรงให้อิ่มบริบูรณ์บุคคลผู้ใดมีใจกรุณาผู้นั้นเป็นสุขเพราะว่าเขาจะได้รับพระกรุณาต่อบุคคลผู้ใดมีใจบริสุทธิ์ผู้นั้นเป็นสุขเพราะว่าเขาจะได้เห็นพระเจ้าบุคคลผู้ใดสร้างสันติผู้นั้นเป็นสุขเพราะว่าพระเจ้าจะทรงเรียกเขาว่าเป็นบุตรบุคคลผู้ใดต้องถูกข่มเหงเพราะเหตุความชอบธรรมผู้นั้นเป็นสุขเพราะว่าแผ่นดินสวรรค์เป็นของเขาเมื่อเขาจะติเตียนข่มเหงและนินทาว่าร้ายท่านทั้งหลายเป็นความเท็จเพราะเราท่านก็เป็นสุขจงชื่นชมยินดีเพราะว่าบำเหน็จของท่านมีบริบูรณ์ในสวรรค์เพราะเขาได้ข่มเหงผู้เผยพระวจนะทั้งหลายที่อยู่ก่อนท่านเหมือนกันท่านทั้งหลายเป็นเกลือแห่งโลกถ้าเกลือนั้นหมดรสเค็มไปแล้วจะทำให้กลับเค็มอีกอย่างไรได้แต่นั้นไปก็ไม่เป็นประโยชน์อะไรมีแต่จะทิ้งเสียสำหรับคนเหยียบย่ำท่านทั้งหลายเป็นความสว่างของโลกนครซึ่งอยู่บนภูเขาจะปิดบังไว้ไม่ได้เมื่อจุดตะเกียงแล้วไม่มีผู้ใดเอาถังครอบไว้ยอมตั้งไว้บนเชิงตะเกียงจะได้ส่องสว่างแก่ทุกคนที่อยู่ในเรือนนั้นท่านทั้งหลายก็เหมือนกับตะเกียงจงส่องสว่างแก่คนทั้งปวงเพื่อว่าเมื่อเขาได้เห็นความดีที่ท่านทำเขาจะได้สรรเสริญพระบิดาของท่านผู้ทรงอยู่ในสวรรค์อย่าคิดว่าเรามาเลิกล้างธรรมบัญญัติและคำของผู้เผยพระวจนะเรามิได้มาเลิกล้างแต่มาทำให้สมบูรณ์ทุกประการเราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่าตราบใดที่ฟ้าและดินดำรงอยู่แม้อักษรหนึ่งหรือขีดหนึ่งก็จะไม่สูญไปจากธรรมบัญญัติจนกว่าสิ่งที่จะต้องเกิดได้เกิดขึ้นแล้วเหตุฉะนั้นผู้ใดได้ทำให้ข้อเล็กน้อยสักข้อหนึ่งในธรรมบัญญัตินี้เบาขึ้นทั้งสอนคนอื่นให้ทำอย่างนั้นด้วยผู้นั้นจะได้ชื่อว่าเป็นผู้น้อยที่สุดในแผ่นดินสวรรค์แต่ผู้ใดที่ประพฤติและสอนตามธรรมบัญญัติผู้นั้นจะได้ชื่อว่าเป็นใหญ่ในแผ่นดินสวรรค์เพราะเราบอกท่านทั้งหลายว่าถ้าความชอบธรรมของท่านไม่ยิ่งกว่าความชอบธรรมของพวกธรรมาจารย์และพวกฟาริสีท่า
่านจะไม่มีวันได้เข้าสู่แผ่นดินสวรรค์ท่านทั้งหลายได้ยินคำซึ่งกล่าวไว้แก่คนโบราณว่าอย่าฆ่าคนถ้าผู้ใดฆ่าคนผู้นั้นจะต้องถูกพิพากษาลงโทษเราบอกท่านทั้งหลายว่าผู้ใดโกรธพี่น้องของตนผู้นั้นจะต้องถูกพิพากษาลงโทษถ้าผู้ใดจะพูดกับพี่น้องว่าไอ้โง่ผู้นั้นต้องถูกนำไปที่ศาลสูงให้พิพากษาลงโทษและผู้ใดจะว่าไอ้บ้าผู้นั้นจะมีโทษถึงไฟนรกเหตุฉะนั้นถ้าท่านนำเครื่องบูชามาถึงแท่นบูชาแล้วและระลึกขึ้นได้ว่าพี่น้องมีเหตุขัดเคืองข้อหนึ่งข้อใดกับท่านจงวางเครื่องบูชาไว้ที่หน้าแท่นบูชากลับไปคืนดีกับพี่น้องผู้นั้นเสียก่อนแล้วจึงค่อยมาถวายเครื่องบูชาของท่านจงปรองดองกับคู่ความโดยเร็วในขณะที่พากันไปศาลเกลือกว่าคู่ความนั้นจะอายัดท่านไว้กับผู้พิพากษาแล้วผู้พิพากษาจะมอบท่านไว้กับผู้คุมและท่านจะต้องถูกขังไว้ในเรือนจำเราบอกความจริงแก่ท่านว่าท่านจะออกจากที่นั่นไม่ได้จนกว่าจะได้ใช้หนี้จนครบท่านทั้งหลายได้ยินคำซึ่งกล่าวไว้ว่าอย่าล่วงประเวณีผัวเมียเขาฝ่ายเราบอกท่านทั้งหลายว่าผู้ใดมองผู้หญิงเพื่อให้เกิดใจกำหนัดในหญิงนั้นผู้นั้นได้ล่วงประเวณีในใจกับหญิงนั้นแล้วถ้าตาข้างขวาของท่านทำให้ตัวหลงผิดจงควักออกทิ้งเสียเพราะว่าถึงจะเสียอวัยวะอย่างหนึ่งก็ดีกว่าตัวของท่านจะต้องลงนรกถ้ามือข้างขวาทำให้หลงผิดจงตัดทิ้งเสียเพราะถึงจะเสียอวัยวะอย่างหนึ่งก็ดีกว่าตัวท่านจะต้องลงนรกยังมีคำกล่าวไว้ว่าถ้าผู้ใดจะหย่าภรรยาก็ให้ทำหนังสือหย่าให้แก่ภรรยานั้นฝ่ายเราบอกท่านทั้งหลายว่าถ้าผู้ใดจะหย่าภรรยาเพราะเหตุอื่นนอกจากการเล่นชู้ก็เท่ากับว่าผู้นั้นทำให้หญิงนั้นผิดศีลล่วงประเวณีและถ้าผู้ใดจะรับหญิงซึ่งหย่าแล้วเช่นนั้นมาเป็นภรรยาผู้นั้นก็ผิดศีลล่วงประเวณีด้วยและต่อไปนี้จะเป็นเนื้อความของบทภาวนาธรรมห้องชั้นบนเรื่องจงไปส่องสว่างซึ่งมีเนื้อความดังต่อไปนี้เมื่อคิดถึงเรื่องความสว่างของโลกผมจะคิดถึงลูกบอลวิเศษที่ทำด้วยยางสังเคราะห์ซึ่งเป็นของเล่นตอนที่ผมยังเป็นเด็กตอนกลางคืนมันจะเปล่งแสงได้ถ้าใส่กระเป๋าตลอดวันมันก็เป็นแค่ลูกบอลที่กระเด้งได้สูงมากแต่ถ้าวางไว้กลางแสงอาทิตย์ตอนกลางคืนมันจะเปล่งแสงสีเขียวสว่างจ้านานหลายชั่วโมงบ่อยครั้งผมคิดถึงชีวิตแห่งความเชื่อของผมว่าเหมือนกับลูกบอลลูกนั้นวันใดที่ผมตั้งใจคิดถึงพระเจ้าและการสถิตอยู่ของพระองค์ด้วยการอธิษฐานอ่านพระคัมภีร์และบริการรับใช้ผมรู้สึกเหมือนกับมีความสว่างเปล่งออกมาจากใจคล้ายๆกับลูกบอลลูกนั้นแสงสว่างของผมเกิดจากการที่ผมได้ติดสนิทกับพระเจ้าผู้ทรงเป็นแหล่งของความสว่างที่ยิ่งใหญ่พระเยซูได้ทรงเรียกเราให้เป็นความสว่างของโลกผมเชื่อว่าการจะส่องสว่างได้ดีจะต้องเข้าไปในที่มืดลูกบอลที่เปล่งแสงจะมีประโยชน์ที่สุดในตอนกลางคืนฉันใด
ถ้าเราเข้าไปส่องสว่างในโลกมืดแล้วเราก็จะมีประโยชน์มหาศาลฉันนั้นแม้บางครั้งเราทุกคนจะรู้สึกว่าตนเองไร้แสงสว่างเวลาที่รู้สึกเช่นนั้นช่วยทำให้ผมได้คิดถึงสิ่งที่ให้ความสว่างเล็กน้อยอย่างเช่นไม้ขีดไฟไฟฉายขนาดเล็กหรือลูกบอลวิเศษที่เปล่งแสงได้ถึงแม้ว่าเราจะมีแสงสว่างเพียงเล็กน้อยแต่ถ้าออกไปช่วยผู้อื่นแล้วเราก็สามารถที่จะรับใช้ในฐานะที่เป็นสัญลักษณ์แห่งความรักของพระเจ้าได้คุณผู้ฟังครับมาถึงช่วงนี้ขอเชิญชวนคุณผู้ฟังได้ใช้เวลาภาวนาอธิษฐานร่วมกันข้าแต่พระเจ้าโปรดเติมเต็มข้าพระองค์ทั้งหลายด้วยแสงสว่างและความรักของพระองค์ในวันนี้และตลอดไปขอทรงให้ข้าพระองค์นั้นมีโอกาสส่องสว่างในชีวิตของผู้อื่นทูลอธิษฐานในพระนามขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนเป้าหมายของคำอธิษฐานอธิษฐานเพื่อให้ชีวิตของข้าพเจ้าส่องสว่างมากยิ่งขึ้นข้อคิดสำหรับวันนี้มีความว่าการดำเนินชีวิตของข้าพเจ้าส่องสว่างในโลกมากขึ้นได้โดยองค์พระผู้เป็นเจ้าผ่านไปแล้วครับคุณผู้ฟังสำหรับเนื้อความของบทภาวนาธรรมห้องชั้นบนเรื่องจงไปส่องสว่างคุณผู้ฟังครับจากพระธรรมมัทธิวบทที่5ข้อ16ได้บอกว่าจงส่องสว่างแก่คนทั้งปวงเพื่อว่าเมื่อเขาได้เห็นความดีที่ท่านทำเขาจะได้สรรเสริญพระบิดาของท่านผู้ทรงอยู่ในสวรรค์คุณผู้ฟังครับการที่เราจะได้รับแสงสว่างแท้จากพระเจ้านั้นเราจะต้องใกล้ชิดและก็ติดสนิทกับแหล่งของความสว่างแท้นั่นคือองค์พระผู้เป็นเจ้าแล้วเราคิดว่าเราจะเข้าใกล้พระเจ้าแล้วก็มีความติดสนิทมีความสัมพันธ์ที่แนบแน่นกับพระเจ้าซึ่งเป็นแหล่งสว่างนั้นได้อย่างไรคุณผู้ฟังครับในพระธรรมสดุดีบทที่119ข้อ105ได้กล่าวว่าพระวจนะของพระองค์เป็นโคมสำหรับเท้าของข้าพระองค์และเป็นความสว่างแก่มันคาของข้าพระองค์พระคำของพระเจ้าตอนนี้บอกไว้ชัดเจนเลยนะครับว่าพระวจนะของพระเจ้าเป็นแหล่งของความสว่างในปัจจุบันนี้เราสามารถใกล้ชิดและติดสนิทกับพระเจ้าได้ด้วยการศึกษาใคร่ครวญและมีชีวิตที่ติดสนิทอยู่กับพระคำของพระเจ้านั่นคือเราต้องอ่านพระคัมภีร์ศึกษาพระคำของพระเจ้าฟังคำเทศนาเป็นพยานและใคร่ครวญในพระคำของพระเจ้าให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้แล้วเราก็จะได้มีความสว่างที่ชัดเจนที่สว่างสวยส่องสว่างโดยอาศัยแหล่งสว่างต้นกำเนิดของความสว่างแท้จากพระผู้เป็นเจ้าผ่านพระคำของพระองค์ที่เราใคร่ครวญในแต่ละวันนั่นเองครับทางโครงการบ้านพระคุณอุปถัมภ์คริสตจักรที่1เวียงพราวขอพรของพระเจ้าจากพระวจนะของพระองค์และจากคำพยานชีวิตของผู้เขียนบทภาวนาธรรมแต่ละคนแต่ละตอนที่เราได้นำมาแบ่งปันให้กับคุณผู้ฟังนั้นเสริมสร้างความเชื่อให้ท่านรักพระเจ้าเข้มแข็งมากยิ่งขึ้นในการปรนิบัติรับใช้พระเจ้าในการติดสนิทกับพระเจ้าตลอดไปครับเอาละครับมาถึงช่วงนี้ผมจะขอนำบทภาวนาธรรมตอนนี้จากลาคุณผู้ฟังไปด้วยผลงานเพลงที่ใช้ชื่อว่าพระองค์เป็นแสงและขอให้แสงสว่างของพระองค์ส่องฉายในชีวิตของท่านสืบไปจนกว่าเราจะกลับมาพบกันใหม่ขอพระเจ้าอวยพระพรทุกท่านสวัสดีครับใครจะเยาะเย้ยใครจะดูแคลนข้าไม่ใส่ใจใครจะกังวลใครจะท้อแท้ข้าไม่เคยเปลี่ยนใจทางจะกันดานเจอกับขวากน้ำใดๆข้าไม่ไหววันข้าจะวางใจในสัญญาของพระเยซูพระองค์เป็นแสงส่องทางที่กำบังยามที่ข้าเจอทุกเป็นแสง
เป็นแสง